ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2555ที่จะถึงอันใกล้นี้นะครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็อยากจะขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระจุลอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดประทานพรคุ้มครองให้คนไทยจงประสบแต่ความสุขปลอดพ้นจากภัยพิบัติทุกประการไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติของธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และขอให้ประเทศไทยนั้นจงมีแต่ความสงบมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความรักมีแต่ความสามัคคีทุกคนเสียสละชีวิตเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองของเราครับ